พระคุณเจ้าก็สวดมนต์ทำวัดเสร็จก็ลงมาเพื่อรอรับบิณฑบาตการตักบาตรเทโวโรหณะก็ฝนก็ลงเม็ดปล่อยสั่งแล้วไปไม่ไปวันนี้โทรศัพท์อย่าใจน้อยนะอย่าเสียอย่าใจน้อยนะโทรศัพท์อย่าใจเสียนะโทรศัพท์อย่าน้อยใจนะโทรศัพท์ฝนลงอยู่ลงเม็ดใหญ่เลยเทโวโลหณะช่วยพ่อหน่อยก็เทวดาพรมน้ำมนต์สาธุที่ฉันเอาไว้ตรงไหนฉันเอาไว้ที่ไหนสาธุสาธุเทวดาพรมน้ำมนต์แรงมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะวันนี้เทวดาโปรยให้พรอวยชัยให้พรญาติโยมให้ลมเย็นเป็นสุขนะโทรศัพท์จ๋าอย่าเสียอีกนะฝนตกทีไรโทรศัพท์แม่ชีพิการทุกทีมีวันหนึ่งไปถ่ายพายุปรากฏว่าเข้าโรงซ่อมซะ2 วันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพอเสร็จจากการตักบาตรเทโวเนี่ยนะคะก็จะขึ้นไปบนศาลาการประเรียนเพื่อฟังพระสวดมนต์ใช้เวลาเดินรอรับบาตรจากญาติโยมเล็กน้อยแล้วก็จะขึ้นศาลาการประเรียนหัวลงไปเลยนะพี่ถีไปบ้านให้ต้อยขึ้นทำบุญต้องมีพ่อเขาให้มาไม่นานหนูก็จะได้ต้องไปทำของดีใช่ไหมนะไปดูบุญไม่ได้หรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ได้ถึงจะปัญหาวันนี้มันดึกการประเรียนกันค่ะพอใส่บาตรกันเสร็จก็เดินขึ้นศาลาการประเรียนตอนนี้ฝนก็พรมเม็ดมาเหมือนกับเทวดาพรมน้ำมนต์สาธุการญาติโยมใครเอาเก้าอี้มาก็แบกกลับศาลากันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเกินมางี้เกินสวยไหมสวยสิขอบคุณค่ะเราก็เดินกันไปเดินกันไปอาจจะต้องกางร่มเล็กน้อยกางร่มถนุถนอมโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวเขาไม่ทำงานให้เดี๋ยวเขาน้อยใจไม่ทำงานให้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกางร่มค่ะกางร่มไม่งั้นโทรศัพท์เขาจะน้อยอกน้อยใจว่าใช้งานเขาหนักเกินไปนะนี่แล้วเราก็เดินกลับ
่ายให้ดูราชรถซะหน่อยราชรถนี่ทุกคนคงหนีไม่พ้นขนาดตอนนั้นพวกคริสเสียชีวิตนะคะยังสวดในวัดไทยเลยแหละแม่ชีก็ไปงานศพเขาฉะนั้นเนี่ยคุณจะถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยอ่ะพระก็ยังอำนวยประโยชน์ให้ศาลาการประเรียนกันกลางร่มเลยนะเนี่ยฝนตกลงเม็ดปล่อยก็มีถนอมโทรศัพท์นะคะไม่ได้ถนอมตัวไม่ชีหรอกเขาทำงานให้เราเยอะเขาให้ความรู้กับใครต่อใครเยอะเพราะว่าเราไปถ่ายอะไรต่ออะไรแล้วก็มาแชร์สู่กันให้ดูให้ฟังนี่เดินจากโบสถ์มาขึ้นศาลาแล้วนะคะใช้เวลา2-3 นาทีขึ้นศาลาเขาก็มาตักบาตรกันต่อแม่ชีตักเสร็จแล้วค่ะญาติโยมก็ขึ้นมาตักบาตรกันวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันคนก็เลยยังเยอะอยู่ตักบาตรเทววันหยุดวันหยุดชดเชยขึ้นมาบนศาลาแล้วนะคะแล้วชีใส่บาตรเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็เดินไปนั่งที่อันเหมาะอันควรของเราที่วางอยู่หน้าถึงแม่ชีค่ะ